4ช่องทางนะครับที่จะทำให้เราเข้าถึงเงินชราภาพของเราได้ก่อนอายุ55ปีและลาออกจากประกันสังคมนะครับ 1. เปลี่ยนสัญชาติครับแล้วก็ย้ายออกต่างประเทศ 2. คือการที่เราทุพพลภาพนะครับมีกี่ทุพพลภาพเดี๋ยวลองดูคลิปที่เป็นรายละเอียดอีกทีนะครับ 3. สาบสูญครับ 4. เสียชีวิตครับพี่หมอโทษอีกทีนะครับ 4. หนทางนะครับที่เป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายที่จะทำให้เราเข้าถึงเงินชราภาพของเราก่อนอายุ55ปีและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วนะครับที่จะทำได้ในตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมปัจจุบันนะครับ 1. ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยแล้วก็ย้ายออกจากประเทศไทยแล้วนะครับ 2. คือทุพพลภาพนะครับ 3. สาบสูญครับหรือสูญหายไป 4. คือเสียชีวิตครับรายละเอียดเดี๋ยวลองติดตามในตัวคลิปที่พี่หมอให้รายละเอียดในตัว YouTube นะครับสวัสดีครับ